ผ่านเนี่ยครับเพราะว่ามีโครงกระดูกที่ใหญ่มากในสันนิษฐานว่างั้น2500ปีนี่นานมากเลยนะพี่กรมศิลปากรก็ได้ไปตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้วครับก็มีสิ่งแปลกๆบ้านเราจะมีสิ่งอะไรอีกเยอะมากมายที่เรายังไม่รู้นะโอ้มีก็ไม่พ้นนี่เลยเซียนหวยไม่พ้นเซียนหวยไม่พ้นหรอกครับยังไงต้องไปตีกันเป็นตัวเลขอย่างว่าแหละครับยังไงก็ขอให้โชคดีสําหรับวันพรุ่งนี้ไปไหว้ครูก่อนแต่เช้าๆพอสายมาปั๊บสายมาก็ซื้อหวยสายเช้าสายตื่นเช้าตื่นอะไรนะเช้าวุ่นวายเช้าวุ่นวายสายตื่นเต้นสายตื่นเต้นเย็นหน้าจ่อยแม่รวยสิเย็นต้องรวยรวยก็เขาบอกหน้าจ่อยมันคือสโลแกนจริงไม่จ่อยหรอกนะครับเผื่อจะถูกก็ได้ใครจะไปรู้ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนแล้วกันครับผมช่วงหน้าไปเลยครับช่วงนี้ครับผมช่วงนี้ข่าวดีก่อนพี่ข่าวดีก่อนโอ้นี่แหละช่วงนี้แหละที่ผมถามไปน้ำคุณคุณอีกแล้วอย่างนี้เลยนะฮะจะรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างครับตอนนี้มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเยอะเลยรับเข้ามาเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่เปิดรับเลย120,000อัตราโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเลยอ่ะ120,000อัตราที่ไหนรับรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างรายละเอียดจะเป็นไงล่ะครับเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอกช่วงโหมาซะเงียบเลยมันตกใจหมดมาซะเงียบทุกทีมาจะมีแป๊บอันนี้มาซะเงียบมันตกใจเลยใจตัวเองด้วยช่วงมีข่าวดีมาบอกเปิด 120,000 อัตรารับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างนะขอรับกระผมนายประวิตรเคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานหรือกกจ.กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทใน70จังหวัดว่าขณะนี้กกจ.ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกไปยังพื้นที่ที่มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเช่นจังหวัดนครปฐมจังหวัดสระบุรีจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเปิดรับลงทะเบียนผู้ว่างงานและจะแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.เพื่อให้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์แก่กรณีว่างงานเมื่อแรงงานที่ถูกเลิกจ้างไปยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวขณะเดียวกันกกจ.หรือกรมการจัดหางานนี้ก็จะได้จัดหาตำแหน่งรองรับให้แก่แรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่มาลงทะเบียนผู้ว่างงานไว้ประมาณ 120,000 อัตราโดยจะจับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของแรงงานหากต้องการทำงานในพื้นที่เดิมก็จะจัดหาตำแหน่งงานในพื้นที่แต่หากสมัครใจจะเคลื่อนย้ายไปจังหวัดอื่นก็จะหางานที่จังหวัดอื่นให้ตามที่ใจท่านประสงค์นะครับอย่างนี้ต้องกดไลค์ให้เลยครับสำหรับกรมการจัดหางานหรือกกจ.ครับเจ้านายนี่เจริญเจริญพรสามคนหมูพรศักดิ์แล้วเจริญพรสามคนแล้วพระหนึ่งด้วยพระหนึ่งและวัดเทพบำไพนะพระหนึ่งพระสำราญใช่ไหมโอ้ขอเสื้อ5ตัวลพบุรีขอเสื้อ5ตัวใส่อะไรบ้างอ่ะจัดขอไปเดี๋ยวนี่จะขอไปแจกหรือขอไปขายสงสัยมีคนเยอะอ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจัดไป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 5ตัวเลยนะพี่โอเลี้ยงคิดนานจังแต่ตอบถูกค่ะว้าวแสดงว่าทายมาเมื่อวานนี้นะเราคิดนานพี่ว่าเกาะอะไรเกาะซีมิลันน่ะเหรอเกาะซีมิลันน่ะซีมีลันเกาะอะไรที่เกาะแต่ที่ฉันเห็นซีแปลว่าเห็นแต่ออกอะไรที่ฉันวิ่งเห็นฉันวิ่งเห็นฉันวิ่งซีก็เห็นมีก็ฉันลันลันก็วิ่งรวมกันซีมีลันเห็นฉันวิ่งแม่อ้าวแม่เก่งมากช่วงหน้าไปเลยคุณหนันช่วงหน้าครับเรื่องเล่าขำๆรอคุณอยู่ครับแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแป๊บนึงครับครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการเจาะข่าวเล่าขำนะครับครับผมโอ้โห
ขอใครโอ้อะไรเนี่ยพี่สามอพรุ่งนี้ขอ6ตัวตรงๆนะถ้าถูกจะอะไรเนี่ยจะอะไรจะเลี้ยงพันมีโคราชโอ้โหเอาถ้าผมรู้เองผมซื้อเอง6ตัวตรงๆเอาแค่ตัวเดียวยังไม่ถูกเลยครับผมอ้าวตอนนี้มีสายรอแล้วครับมีสายรอเหรอมีสายรอแล้วนะอ้าวมีสายรอไม่เสียเวลาเลยโยนช่วงก่อนดีกว่าครับแล้วรอสักแป๊บนึงตอนนี้เข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขำช่วงนี้เป็นช่วงเล่าเรื่องขำจากพวกเราและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ได้โทรศัพท์มาเล่าเรื่องมีสายมารออยู่แล้วพอดีเลยครับผมครับผมครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคนคุณสวัสดีค่ะคุณวารีป่ะครับฟังประจำเลยค่ะดูประจำเลยค่ะดูประจำรายการสนุกมากเลยค่ะคุณอะไรครับผมคุณอะไรครับพี่มนรัตน์ค่ะคุณพี่มนรัตน์โอ้พี่มนรัตน์จากไหนครับอ๋อจากอยุธยาค่ะครับผมรัฐอยุธยาพี่ดูประจำเลยอ่ะครับครับโอ้ดูประจำเลยค่ะชอบดูค่ะขอบคุณครับเล่าข่าวขำดีค่ะขอบคุณครับมันมีเรื่องเล่าจะขำขำไหมวันนี้ครับอ๋อจ้ะมีไหมฮะจะเล่าให้เราฟังอ๋อไม่มีแล้วค่ะชอบฟังเฉยเลยค่ะไม่มีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรและขอบคุณนะที่ดูรายการเราดูทุกวันนะถึงวันอาทิตย์เลยนะครับค่ะห้าทุ่มจ่อข่าวเอาไซด์ได้ดูไหมครับอ๋อดูค่ะดูค่ะแจ๋วแจ๋วอยุธยาเหรอค่ะวัดมหาธาตุหรือเปล่าแถวนี้เฮ้เฮ้ใช่หรือเปล่าอ๋อน้องกุ้งปุ้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอยุธยาอยู่แถวไหนอยุธยาอยู่แถวอำเภอเมืองค่ะอ๋อขอบคุณมากคุณพี่มนรัตน์นะครับผมเดี๋ยวไงมีเสื้อได้เสื้อยังเนี่ยเดี๋ยวจะจัดไปให้ได้อ่ะขอบคุณนะครับที่โทรมาทักทายเรานะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับคุณพิมรัตน์ครับแกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโทรมาทักทายทักทายกันเฉยๆก็ได้นะได้ฮะเมื่อสักครู่เห็น SMS มาเยอะเลยมาจากคุณนุบางบัวทองด้วยคุณช่างนุแล้วก็มี MMS จากช่างนุด้วยเมื่อกี้ MMS จากช่างนุบอกว่านี่ไงเห็นมั้ยส่ง MS มาใหม่แล้วมีประสบการณ์เรื่องผีๆมั้ยครับอ๋อมีประสบการณ์เรื่องผีมั้ยใครเอ่ยเอามั้ยล่ะแล้วก็มีคนมาทักทายอยากฟังหลอนๆจากช่างนุก่อนนอนด้วยเหรอครับผมก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนโอ้โหอย่าเดี๋ยวมันหลอนนะเอามั้ยล่ะเอาสักเรื่องมั้ยล่ะมีสายมีสายมีสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงนี่คุณวารีแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้คุณวารีแน่ๆเมื่อกี้เห็นคุณบอกคุณถามคุณอะไรโทรมาหาเลยไหมคุณวารีวันนี้มีเรื่องคุณทั้งสามค่ะครับผมสวัสดีครับพอดีวันนี้บอกให้เพื่อนบอกให้เพื่อนคนหนึ่งเปิดดูรายการนี้ค่ะบอกเพื่อนว่าสนุกมากเพื่อนก็เลยเปิดเลยโทรมาบอกว่าเจอแล้วก็เลยจะเล่าเรื่องขับให้เขาฟังอะค่ะอ้าวได้เลยครับเชิญค่ะโอ้ขำจังเลยยังอย่าเพิ่งรีบไปไหนเรื่องมีอยู่ว่าครับหน้าห้องเรียนห้องนึงอะค่ะฮะเป็นห้องเด็กป.1นะคะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเป็นขออนุญาตชื่อเป็นตัวละครท่านทั้งสามเป็นตัวละครนะคะได้ก็มีคุณครูสอนเด็กสอนเด็กป.1ค่ะวันนี้จะมาเรียนวิชาบวกเลขลบเลขนะคะเด็กๆครับค่ะคุณครูก็เลยถามว่าวันนี้ครูจะถามเรื่องการบวกการลบครับจะถามว่าเด็กชายโอเลี้ยงวันนี้ครับผมมาไหมคุณแม่ให้ตังค์มากินขนมเท่าไหร่คะวันนี้ให้มา10บาทครับเด็กชายโอเลี้ยงก็บอกว่าให้เท่าไหร่ครับคุณแม่ให้มา30ครับโอ้เยอะนะค่า30เลยถ้าสมมติว่าคุณครูให้ไปอีก5บาทเด็กชายโอเลี้ยงจะมีตังค์เท่าไหร่ครับแล้วเด็กเขาว่าไงโอเลี้ยงตอบว่าไงครับ35บาทครับเก่งมากตบมือค่ะเก่งเด็กชายหมูหวานครับสวัสดีครับคุณแม่ให้ตังมาเท่าไหร่ครับ2บาทครับโอ้ยยัง30เหมือนกันครับอ๋อ30เหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเด็กชายอั๋นยืมไป25บาทจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5บาทครับเด็กชายหมูหวานก็ก้มหน้างุดยังไม่ตอบคุณครูก็รอครับก็สักพักหนึ่งว่าไงเหลือเท่าไหร่ครับ
ด็กชายหมูเด็กชายหมูหวานก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาร่วงแล้วก็เอามือปาดน้ำตาบอกว่าแล้วพักเที่ยงผมจะเอาตังค์ที่ไหนกินข้าวล่ะครับครูอ๋อเขาจะให้เขายืมเข้าใจยังแต่ครูยังไม่ดีครูสมมติเอาไงให้บวกเลขเขาคิดว่าเอาเขาไปหมดเขาเลยไม่มีตังค์กินข้าวขำดีขอบคุณขอบคุณคุณวารีครับนะจ้าขอบคุณเดี๋ยวเสื้อคงจะถึงนะส่งไปแล้วเด้อครับจ้าครับผมขอบคุณนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่คุณวารีแกยังอุตส่าห์มีน้ำใจบอกให้เพื่อนๆดูรายการเราด้วยบอกสนุกดีครับถือโอกาสเล่าให้เพื่อนฟังด้วยเลยเมื่อสักครู่นี้ก็เห็น SMS มาจากพระหนึ่งที่วัดเทพภัยบ้านมีแล้วก็คุณนุที่จังนุบางบัวทองส่งความสุขมาส่งความคิดถึงมาสวัสดีทักทายพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมูลด้วยเพราะพี่หมูนี่คนก็ชอบเยอะเพราะว่าพูดได้ใจนะในการได้สนุกดีก็พูดได้ใจครับพี่หมูจัดเสาร์อาทิตย์แหละนะครับผมนี่21มีนาคมวัดเทพอัมพายบางขามบางขามบ้านหมี่มีอะไรเอ่ยหรือหลังคาโบสถ์อีกหรือเปล่าโอ้ยมางานอื่นงานบุญหรือเปล่าลือไปแล้วลือไปแล้วอันนี้ใส่หลังคาหรือเปล่าใส่เอ้าทีนี้มาเรื่องของเราหน่อยได้ไหมล่ะงั้นมาไม่มีสายเรื่องของเราเลยนะเรื่องของเราไปเลยมีเรื่องขำไหมมีครับถ้ามีขำผมไอ้สิทธิ์อ้วนเลยครับผมเรื่องขำเดี๋ยวขำเปล่าเอางี้นี่เอางี้ดีกว่าเอาไงเมื่อกี้คุณวารีบอกให้ยืมตังค์ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ขำไม่ใช่เราเอามุกยืมตังค์ดิลองมุกยืมตังค์สมมติว่าผมมีตังค์20บาทผมให้พี่ยืม5บาทผมจะเหลือเงินเท่าไหร่ฮะผมมีเงิน20บาทผมให้พี่ยืม5บาทผมจะเหลือตังค์เท่าไหร่เหลือ15บาทเพราะอะไรฮะอ้าวพี่เหลือ20ทำไมอ้าวเพราะผมไม่ให้พี่ยืมอ้าวเอ้ยอะไรวะไม่ยืมเลยเหรอเออไม่ยืมไงอ้าวแต่กูมีตังค์20บาทเออแล้วอันยืมไปยืมไป15บาทจะเหลือเท่าไหร่เหลือ5บาทฮะกูให้มึงหมดเลยให้ทำไมแต่ผมไม่เอามันไม่เอาไม่เอานี่เขามีเออผมไม่เอาอ่ะมาให้ผมทำไมแหมมาซะงงเลยมาตั้งเมืองมุกอะไรกันงงเลยตั้งมุกยืมตังค์เลยมุกเนี่ยตลกก็เล่นกันอยู่ใช่เราเพิ่งจะนึกได้มาเลี้ยงเดี๋ยวตลกที่ดูอยู่บอกเพื่อนๆบอกเอ้ยเลี้ยงใหม่มึงเลี้ยงใหม่มียืมนึงอ่ะยืมอะไรยืมอะไรอะไรยืมอะไรอ่ะเล่นเองอ่ะเล่นอะไรยืมอะไรยืมอะไรอ่ะพี่เลี้ยงจำได้ไหมอะไรที่พี่ยืมผมอ่ะร้อยนึงอ่ะยังไม่ให้เลยเนี่ยยืมที่ไหนเชียงใหม่ไงโอ้กูเป็นคนซื้อคนซื้อยังไงอ่ะกูยืมที่ไหนกูใช้ที่นั่นยืมที่ไหนใช้ที่นั่นเออรอไปเล่นเชียงใหม่รอไปเล่นเชียงใหม่ใช่ไหมรอไปเชียงใหม่กูใช้โอ้ยแล้วปีหน้าจะมีไม่ได้เชียงใหม่เนี่ยมึงเอามาน้อยไปยืมสักห้าร้อยหนึ่งมันไม่ขำมึงต้องเอามาเยอะๆสิไม่กล้าหรอกถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยปัญญาโอเลี้ยงไม่มีให้มึงเหรอไอ้บ้ายืมมันไม่ถามมันยืมตังค์พี่แพทร้อยเมื่อกี้เนี่ยยืมเติมน้ำมันก่อนเลยโอ้โหแต่ไม่ให้เพราะเขาไม่มีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนี่ออกรถใหม่แล้วครับมาอยู่กับโอเลี้ยงจ่อข่าวลอกขำออกรถใหม่แล้ว35,000ออกมาหมาดๆเลยเงินดาวเงินสดครับรถอะไรเงินสด35,000โอ้รถหาเลยโอ้โหมาเห่าก็เครื่องดับแล้วโอ้โหวันนั้นไปจอดที่ห้างหายครับรถหายสัญญาณกันขโมยหายรถใครเอาไปเข็นยังล้อหลุดเลยรถมันนี่ดังกว่าทุกอย่างไหมโอ้ดังกว่าทุกอย่างไม่ดังอยู่2อย่างอะไรอ่ะแต่กับวิทยุเวลาชวนกูไปนั่งด้วยเล็บตีนกูเปิดจิ๋มหายวอดหมดเลยทำไมอ่ะก็เบรกไม่มีต้องเอาตีนลาล้อป่าตะโกนเบรกหลบหน่อยแล้วไม่มีเบรกหลบหน่อยโอ้เวลาที่ปั่นผลต้องเชือกผูกรองเท้ามาดึงแล้วติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังด้วยนะเขียนว่าท่านแน่เงินสด35,000เงินสดแต่ไม่ดูล่างไม่ได้ดูด้านข้างเลยอะไรสติ๊กเกอร์ไว้นิดนึงว่าแอบแซงข้อแรงน้อยแล้วมีติดข้างหน้าด้วยนะว่าโตขึ้นจะเป็นเบนซ์โอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดไหนเอาเรื่องของผมมั่งทีนี้พอได้นะพอได้เวลายังเหลือเวลาเหลือผมเคยไหมเนี่ยเขาบอกช่างนุชื่นชอบพี่หมูมากครับก็พี่หมูน่ารักเนี่ยนะในช่างนุส่งภาพมาขอบคุณนะ MMS ไม่เรื่องผมนี้มีคนอีสานอยู่2คนครับคนอีสานอยู่2คนเขามาทำงานในกรุงเทพเขาสร้างตึกสูงให้คนอยู่พอสร้างตึกสูงให้คนอยู่โอ้เขาทำไมพอสร้างเสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ให้หมดงานแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้พักอยู่อาศัยเขาเลย2คนเลยบนบานมาพูดคุยกันนะว่าเ
ไอเราสองคนเนี่ยนะทำงานสร้างตึกใหญ่โตโรงแรมไม่รู้เราก็ไม่มีโอกาสได้พักครับสาธุไปบนไว้อะว่าบนเสียไว้ถ้าลูกช้างถูกเรามาที่หนึ่งนะลูกช้างจะตีตั๋วไปฝรั่งเศสไปเช่าโรงแรมชั้นหรูชั้น20อยู่ให้สบายใจเลยให้สะใจไปเลยเผอิญมันถูกรางวัลจริงๆอ่ะก็ไปคู่กันสองคนแก้บนเหรอภาษาไม่รู้เพื่อแก้บนไงแต่ว่าอาศัยมีตังค์ให้ใช้ล่ามใช้ไกด์เอาไปอยู่ฝรั่งเศสไปพักโรงแรมชั้น20ครับพอจากนั้นเช้าลงมาจากชั้น20ปื๊ดมาถึงล็อบบี้มาเจอบอยฝรั่งเศสบอยฝรั่งเศสเห็นคนอีสาน2คนก็ทักเลยว่าฮัลโหลบองชูบองชูคืออีสาน2คนงงครับบองชูแปลว่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยได้ยินนะก็ชี้ก็หาตัวเองเลยส้มชายอ้าแน่ส้มชายว่าโอ้แนะนำตัวแนะนำตัวเลยส้มชายเพราะก็ไม่ได้สนใจอะไรพอวันที่2อีกขึ้นไปอีกไอ้คนอีสาน2คนก็ลงมาตอนเช้าอีกฮะไม่ได้ไปกินอาหารเช้ามาเจอบอยคนเดิมทักไงบอยคนนั้นก็ทักอีกแหละว่าบองชูไอ้คนอีสาน2คนก็ชี้ก็หาตัวเองส้มชายเออท่านเอ๊มันก็สงสัยทำไมมันทักเหมือนกัน2วันแล้วเลยไปถามคนไทยที่อยู่ที่นั่นคนไทยก็บอกอ๋อไอ้บองชูไม่ได้ว่าคำทักทายตอนเช้าเหมือนกับกู๊ดมอร์นิ่งเหมือนกับอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสสวัสดีตอนเช้าเลยพอรู้ความหมายเท่านั้นแหละทำไมฮะวันที่3ลงมาเลยครับจากลิฟต์จากชั้น21 20 20นี่ลงมาเจอล็อบบี้มาเจอบอยคนเดิมทีนี้ชิงทักก่อนเลยทักว่าคนอีสาน2คนทักว่าฮัลโหลบองชูเออเด้พูดได้แล้วบอยว่าไงบอยฝรั่งเศสก็ชี้ก็หาตัวเองเลยว่าส้มชายสลับคำกันเข้าใจผิดเข้าใจผิดนะเป็นไงครับพี่หมูครับใช้ได้ไหมพี่หมูพี่หมูดูอยู่เบรกก่อนดีกว่าช่วงนี้เบรกก่อนเดี๋ยวถ้ามีประสบการณ์ผีเนี่ยจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวบอกนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าใจเย็นนะช่างนุนะได้ช่วงหน้าเป็นไรคุณหมูหวานช่วงหน้าครับเป็นคลิปขำๆคลิปสนุกๆครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับแป๊บนึงครับ